สนับสนุนโดยโก๋แก่มันทุกเม็ดมหกรรมกีฬาฤดูหนาวโอลิมปิก2018ที่เกาหลีใต้นะคะนักกีฬาไทยของเราค่ะเมื่อวานนี้ลงสนามเป็นคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในประเภทกีฬาสกีครอสคันทรีชายประเภทสปรินต์คลาสสิคอลรอบคัดเลือกแต่ว่าทำได้ดีที่สุดเพียงอันดับ58จากนักกีฬาทั้งหมด80คนค่ะนักกีฬาที่ว่านี่ก็คือคุณมักจันเหลืองนะคะมักทำเวลาไปได้3นาที 26.12 วินาทีตามหลังอันดับ1คือริสโตมัตติฮาโคล่าจากฟินแลนด์ 17.58 วินาทีไม่ผ่านรอบคัดเลือกนะคะโดยคนเข้ารอบสุดท้ายอย่างเอริกบิออนเซนจากสหรัฐนั้นได้อันดับ30ค่ะตามหลังผู้นำ 9.15 วินาทีคือเฉือนกันเป็นวินาทีนะคะโดยนักสกีหนุ่มลูกครึ่งไทยอิตาเลียนรายนี้รับหน้าที่เป็นผู้ถือธงชาติไทยเข้าสู่พิธีการแข่งขันพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหดนี้ด้วยนะคะกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้นะคะที่พยองชางเกมเกาหลีใต้เนี่ยไทยเราส่งนักกีฬาทั้งหมด4คนก็คือมักจันเหลืองคาเรนจันเหลืองนิโคล่าฟานอนและอเล็กเซียอาริฟาเซนเคลค่ะอเล็กเซียอาริฟาเซนเคลนักกีฬาลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์ไม่สามารถลงแข่งขันได้เนื่องจากว่าสภาพอากาศเลวร้ายมีลมพัดแรงจัดทำให้ฝ่ายจัดการแข่งขันต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่15จาก15กุมภาพันธ์เนี่ยเลื่อนไปอีกทีนึงก็คือ16กุมภาพันธ์ค่ะก็เอาแรงใจช่วยเชียร์นักกีฬาของเราด้วยนะคะครับไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับติดตามในสรุปข่าวบันเทิงครับค่ะถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักข้ามช่องที่ไม่ค่อยหวานออกสื่อสักเท่าไหร่ค่ะสำหรับไผ่ภาทิตย์กับน้ำตาลพิจักขณาหลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า6ปีแต่ก็ยังไม่มีวี่แววข่าวดีออกมาให้แฟนคลับได้ร่วมยินดีกันสักทีงานนี้ไผ่ก็ออกมาเปิดเผยถึงสถานะความสัมพันธ์ว่ายังไม่มีข่าวดียังคงสนุกกับการทำงานอยู่ไม่มีครับไม่ได้คุยครับวางแผนตัวเองครับเป็นคำว่าอยากแต่งงานเท่าไหร่จริงๆตอนเด็กๆก็เคยคิดนะแต่พอถึงเวลามันก็ไม่คิดแล้วแหละครับตอนนี้ก็เลยไม่ได้แบบวางแผนเรื่องการแต่งงานครับผมก็ยังมีแต่เรื่องงานนี่แหละครับอยู่ที่บ้านค่อนข้างปล่อยอิสระครับกับน้องอะค่ะไม่ได้คุยกับน้องไหมว่าน้องอาจจะอยากแต่งแล้วหรือเปล่าหมายว่ายังครับไม่ได้คุยกลับมาทวงบัลลังก์เจ้าพ่ออีเวนต์อีกครั้งสำหรับนิววงศกรปรมัตถากรก่อนหน้านี้เองก็เดินหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์แต่ล่าสุดค่ะก็ถูกมองว่าเป็นเจ้าพ่ออีเวนต์ภูธรหลังเจ้าตัวเดินสายกวาดงานอีเวนต์ถักต่างจังหวัดแบบหมดเกลี้ยงเรากลับมาทำงานก็เหมือนก็คงเป็นของเก่าที่ค้างไว้แล้วก็มาลงในช่วงนี้อะไรเงี้ยครับยังเป็นเจ้าพ่อต่างจังหวัดอยู่เหมือนเดิมไหมคะจากฐานแฟนคลับอยู่ที่ไหนผมก็เป็นคนธรรมดานี่แหละไม่ได้เป็นเจ้าพ่อหรอกนะครับแต่ว่าเรางานต่างจังหวัดเราเยอะกว่าในกรุงเทพแค่นั้นเองครับผมหายไปนานพอเรากลับมาทำงานตามปกติมันก็เลยดูเหมือนเยอะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เยอะหรอกครับเท่าเดิมนะครับส่วนคู่นี้ก็หวานจนน้ำตาลเรียกพี่แล้วเหล่าบรรดาแฟนคลับฟินจนต้องติดแฮชแท็กเวียคนอดแฟน2018สำหรับเวียสุกลวัฒน์ที่สวีทหวานโชว์หวานใจเบลล่าราณีลงรูปภาพใน Instagram อยู่บ่อยครั้งล่าสุดมีโอกาสได้เจอเบลล่าเจ้าตัวก็ออกมาขอบคุณแฟนๆเช่นกันที่ตั้งแฮชแท็กนี้ให้ส่วนแพลนฉลองวันวาเลนไทน์ปีนี้เธอซื้อของขวัญเตรียมไว้ให้ฝ่ายชายแล้วแต่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าอีกฝ่ายเนี่ยเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรไว้ให้ส่วนตัวเบลเหรอคะแบบก็ก็ขำๆดีอะค่ะได้คุยกับพี่เมย์เรื่องนี้ไหมคะไม่ได้คุยค่ะแต่ว่าแบบเบลก็มองก็ไม่ได้อวดขนาดนั้นนะเขาพี่เขาก็ลงรูปตัวเองรูปวิวรูปเพื่อนเขาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละคนอาจจะโฟกัสที่เป็นรูปเบลซะมากกว่าเบลไม่ได้วัดที่แบบความใหญ่หรือความอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบลรู้สึกว่าคือถ้าคนให้อยากให้อย่างเงี้ยก็แค่นี้คนรับก็ดีใจแล้วค่ะความจริงแบบแอบเตรียมไว้แล้วนิดนึงแต่แบบไม่ได้แบบอะไรแบบยิ่งใหญ่เลยค่ะก็แบบรวบกับปีใหม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะหลังจากคบหาดูใจกันมากกว่า2ปีล่าสุดค่ะอุ้มลักษณะก็ได้บอกว่าตอนนี้วางแพลนแต่งงานกับบอลกฤษณะเร็วๆนี้ตอนนี้นั่นอยู่ในช่วงของการรอเรื่องมงคลจากสินแสที่นับถือส่วนเรื่องคดีความที่เกิดขึ้นนั้นก็จบลงด้วยดีเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ทั้งคู่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ใช้ชีวิตไม่ประมาทก็คือการมีสติอยู่ตลอดเวลางานแต่งเรื่องแต่งเนี่ยผู้ใหญ่คุยกันแล้วค่ะมีการคุยกันระหว่างผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการรอว่าเลิกจะได้เมื่อไหร่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเป็นปีนี้เพราะปีนี้ก็35แล้วอะค่ะนะคะ
เนี่ยกำลังรอทางซินแสบอกอยู่เพราะว่าบ้านอุ้มกับบ้านพี่บอลก็เหมือนมีอาจารย์ที่เราเคารพเป็นคนคนเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะก็ปรึกษาเพื่อจะหาฤกษ์ที่ดีที่สุดจริงๆอุ้มกับพี่บอลก็ผ่านเรื่องราวอะไรมาด้วยกันเยอะมากถือว่าเป็น2ปีที่เข้มข้นนะคะมันก็พิสูจน์ให้เห็นอะไรได้หลายๆอย่างว่ามันเป็นในแนวทางไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกอุ้มอยู่ในสายตาครอบครัวตลอดทีมข่าวนิวส์18เราจะพาไปที่จังหวัดแพร่ค่ะไปเรียนรู้ศิลปะอย่างผ้าจกของครูประนอมทาแปงศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ค่ะผ้าจกเมืองลอมศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบสานกันมานานหลายร้อยปีถือเป็นของขึ้นชื่อประจำอำเภอลองจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นผ้าทอลายเส้นสวยงามสอดใส่ลวดลายสีสันอย่างละเอียดอ่อนแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายอ่อนหวานและมีอารมณ์สุนทรีครูประนอมทาแปงศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ศิลปะผ้าทอพุทธศักราช2553จึงเปิดบ้านให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้หัตถศิลป์หรือศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลองตั้งขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้รวมไปถึงเป็นผู้อนุรักษ์สืบสานพัฒนาศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างครบวงจรตั้งแต่เรื่องการปลูกฝ้ายปลูกครามทำเส้นฝ้ายการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติรวมไปถึงการออกแบบตัดเย็บตามภูมิปัญญาดั้งเดิมครูประนอมเริ่มเรียนรู้การทอผ้ามาตั้งแต่อายุ12ปีจึงทำให้สั่งสมประสบการณ์และคิดค้นพัฒนาศิลปะผ้าทอให้เข้ากับยุคสมัยที่ยังคงอนุรักษ์ความโบราณไว้เช่นเดิมความพิเศษของลวดลายของผ้าจกก็จะมีลวดลายแล้วก็สีสันลายก็จะเป็นลายที่เป็นมงคลกับผู้ทอเป็นมงคลกับผู้สวมใส่สมัยดั้งเดิมจริงๆเขาก็จะทอเป็นจกลายดำครึ่งหนึ่งแดงครึ่งหนึ่งแล้วสีสันก็จะเป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีขาวต่อมาเราก็จะพัฒนาขึ้นมาก็คือให้ลายมันเพิ่มมากขึ้นเป็นจกสูงหรือไม่ก็จกเต็มตัวโดยศิลปินแห่งชาติหวังว่าบ้านหลังนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ผ้าจกและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเพราะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความต้องการสูงทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งยังต้องการอนุรักษ์ผ้าจกให้เป็นทรัพย์สินและภูมิปัญญาของชาติต่อไปทีมข่าวบันเทิงนิวส์18รายงานการแชร์ภาพกันที่เห็นฝุ่นละอองจากการฉายสปอตไลท์เนี่ยนะคะท่านบอกวันนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขมีการพูดถึงเรื่องค่าฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นคุณรัฐวุฒิแล้วท่านก็บอกว่านี่เป็นภาพเก่าตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทุกคนมั่นใจได้แต่ว่าใครที่เป็นโรคทางเดินหายใจต่างๆออกจากบ้านก็ปิดจมูกไว้นะคะนะครับทั้งหมดก็คือนิวส์ข่าวเที่ยงประจำเที่ยงวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ